ราวขึ้นมาค่ะเมื่อนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาออกมาประกาศกล้าวนะคะว่าจะมีการฟ้องชาวเน็ตท่านหนึ่งที่ได้แชร์โพสต์ของตัวเองกับการเขียนแคปชั่นที่ทำให้นายสรยุทธ์ไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดค่ะโจมนทนีถึงออกมาหวนกลับนะคะถามกลับไปว่าถ้าหากนายสรยุทธ์ชัดเจนเรื่องสถาบันจริงทำไมถึงทนดูนะคะทนเผยแพร่คลิปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ไปปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ทนดูได้อย่างไรเรื่องราวนี้จะเดือดขนาดไหนไปติดตามกันค่ะหลังกลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนกรณีที่ลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลศิลปินวงเกาหลีชาวไทยชื่อดังได้ลงสตอรี่ในขณะที่กำลังดื่มนมหนองโพรสช็อกโกแลตพร้อมระบุแคปชั่นว่าดื่มนมก่อนนอนสร้างกระแสให้กับชาวไทยและต่างประเทศสนใจผลิตภัณฑ์นมหนองโพกันเป็นอย่างมากซึ่งต่อมานายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเปิดเผยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอยามเช้าว่ากรณีที่ตนโพสต์ภาพลิซ่ามโนบาลพร้อมข้อความว่าเป็นบุญของนมหนองโพก่อนที่จะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์โพสต์ดังกล่าวและพิมพ์ข้อความว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับพร้อมกับแท็กไปที่เพจกรรมกรข่าวโดยสรยุทธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนกำลังดำเนินการด้วยกฎหมายและอยากถามกลับว่าคนเริ่มต้นคิดอะไรเป็นอะไรจิตใจต่ำช้าจริงๆคิดว่าคนอื่นจะทำอะไรแบบที่คุณคิดกลายเป็นว่าจะล่าแม่มดตนขอยืนยันจุดยืนชัดเจนไม่มีประเด็นที่คุณกล่าวหาตนแบบนี้แน่นอนฉะนั้นว่ากันด้วยกฎหมายเวลาที่นำเสนอข่าวก็บอกที่มาที่ไปของการผลิตนมหนองโพแบบนี้แหละที่ทำลายคนอื่นความคิดชั่วๆแบบนี้เห็นแล้วโกรธผิดหรือไม่ผิดไม่รู้สู้กันสักตั้งผมกำลังให้ทีมกฎหมายดำเนินการขออนุญาตใช้คำว่าคุณกำลังกล่าวหาและป้ายสีไปที่ใครต่อใครทั้งที่ผมชัดเจนมากๆเรื่องสถาบันอันนี้ต้องใช้คำว่าใจบาปหยาบช้าต้องการชี้นำความคิดผู้คนทำเหมือนฉลาดแล้วตั้งคำถามใครก็ดูออกว่าคุณมีเจตนาอย่างไรสรยุทธ์กล่าวทิ้งท้ายล่าสุดโจมนทนีได้โพสต์ถึงประเด็นที่นายสรยุทธ์จะฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าของโพสต์หนึ่งว่าเมื่อคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาแฟนเพจเจอคนแซวแค่ว่าด้วยความเคารพเป็นอะไรมากไหมครับคุณสรยุทธ์ถึงกับบอกว่าอ่านแล้วโกรธตัวสั่นจนถึงขั้นขอฟ้องร้องเจ้าของโพสต์นี้เพราะมันคือใจบาปหยาบช้าล่าแม่มดพี่โจจึงอยากเรียนถามคุณสรยุทธ์ตรงไปตรงมาว่าถ้าข้อความนั้นใจบาปชั่วร้ายจนต้องฟ้องหมิ่นแล้วคุณที่เขียนชัดแจ้งว่าผมชัดเจนเรื่องสถาบันทนนำเสนอคลิปคำปราศัยของพิธาที่เชียงใหม่ได้อย่างไรโดยไม่รู้สึกอะไรเลยพิธาพูดว่าถึงเวลาที่เราต้องเลือกประชาชนและประเทศไทยไม่ใช่ปรสิตอีกต่อไปคุณสรยุทธ์โกรธจนตัวสั่นไหมถามบ้างไหมว่านายพิธาเอ่ยถึงปรสิตน่ะหมายถึงใครถึงเวลาเปิดหน้าท้าชนกันตรงๆแล้วค่ะเอาความจริงและความถูกต้องมาเปิดเผยกันคลิปที่โจสกรีนเรคคอร์ดมาจากรายการคุณสรยุทธ์ตรงช่วงปราศัยเลยไม่ได้มาตัดต่อใหม่ใดๆทั้งสิ้นอย่าวาดฝันถึงนายกเลยรอดูคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่กันยกแก๊งที่เคารพรักทั้งหลายวันใหม่ของเชียงใหม่มาถึงแล้วครับกว่า 25%ที่เกิดให้พวกเราอดีตอนาคตใหม่พวกเขาทำลายอนาคตใหม่ไปตาย10เกิดแสนกลายมาเป็นก้าวไกลทุกวันนี้กว่า 45% ของพี่น้องชาวเชียงใหม่คราวนี้ได้ส.ส.มา7คนจากทั้งหมด10คนถล่มทลายกับพี่น้องแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ไปด้วยกันกับส.ส.ของพวกท่านให้เขาเป็นผู้แทนราษฎรให้เขาเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าสนับสนุนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่ชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์การเดินทางของเรายังอีกยาวไกลและต้องเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยขวากหนามเต็มไปด้วยอุปสรรคของที่เขาต้องการที่จะแช่แข็งเชียงใหม่ไว้เราอย่าไปกลัวครับพี่น้องเราอย่าไปกังวลครับ
เราอย่าไปเบื่อกับการเมืองแบบนี้ครับเราจะต้องจับมือกันไปเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีวันถอยหลังอีกแล้วถึงเวลาที่พวกเราต้องเลือกเอกภาพไม่ใช่ความขัดแย้งถึงเวลาที่เราต้องเลือกประชาชนและประเทศไทยไม่ใช่ปรสิตอีกต่อไปถึงเวลาที่จะต้องเลือกความหวังไม่ใช่ความกลัวแนะนำนักข่าวใหญ่นะที่เห็นคำว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับแล้วบอกว่าจะฟ้องเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดนักข่าวใหญ่คนนี้อึดอัดมากอ่ะมึงกรี๊ดเลยกรี๊ดสิครับกรี๊ดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store